สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆนะฮะนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองแล้วคณะอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่แพนเนาะแล้วก็พี่เทมนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะมาประกาศแล้วว่าใครจะเป็นทีมที่ได้ไปต่อนั่นเองค่ะถูกต้องนะครับเมื่อวานมีการพิชชิ่งกันของน้องชั้นประถมศึกษาเนี่ยทั้งหมด10ทีมแต่วันนี้จะเข้ารอบมาทั้งหมด5ทีมด้วยกันใช่แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนจริงๆนะคะแล้วขออนุญาตให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อนนะคะน้องๆจะได้ไม่ลืมกันว่าวันนี้เรามาแข่งขันกันภายใต้โครงการอะไรนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนอะไรกันคือตอนนี้ทุกคนคิดแค่ว่าจะชนะเลิศหรือจะรอง1รอง2หรือจะชมเชยอันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลในลำดับไหนแต่วันนี้คือทุกรางวัลนะคะมีมอบให้กับทุกทีมที่อยู่ด้านบนเวทีอย่างแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้โดยทั้งนี้ก็ขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการกันก่อนเลยนะคะทั้งหมด7ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นก็คือคุณฉัตรชัยคุณปิติลักษณ์นะคะท่านรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านที่2นะคะคุณจุฑามาศงามจิตกุลค่ะท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดบริษัท Century Beverage and Food ประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะคุณเลิศรัตน์รัตนานุกูลนะคะหัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะนั่นก็คือดร.ธัญวัฒน์สมใจทวีพรคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะวันนี้ท่านมาร่วมเป็นกรรมการกับเราอีก1วันนะคะแล้วก็รวมถึงท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรวานิชานนท์ค่ะท่านคณะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ต่อไปดร.เคตะโอโนะค่ะ Senior Vice President นะคะ of Cakes Knowledge นะคะ Exchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วก็ดร.ทวิดามณีวันค่ะกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทไรนาโรโบเทคนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนะคะโดยทั้งนี้ท่านคณะกรรมการทั้ง7ท่านวันนี้ก็ต้องบอกว่าทำงานอย่างหนักไม่แพ้เมื่อวานนี้อย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือรอบไฟนอลสุดท้ายกันแล้วดังนั้นไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆทีมแรกในระดับประถมมาศึกษากันก่อนเลยดีกว่านะคะเราจะทำการนำเสนอทั้งหมด5นาทีด้วยกันค่ะและเมื่อครบ3นาทีแล้วจะได้ยินเสียงนี้ค่ะจะเป็นเสียงกริ่ง2ครั้งนะคะและเมื่อหมดเวลาค่ะและสำหรับเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะไมโครโฟนจะถูกตัดเสียงทันทีนะคะเราไปพบกันเลยกับทีมแค่พี่โรบอทค่ะพระจอมเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะไปเข้าสเตชันได้เลยจ้ะลูกเชิญค่ะมีเวลาในการนำเสนอ5นาทีและถามตอบจากท่านคณะกรรมการ3นาทีพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะDid you know what happened in 2018? You probably wouldn't, because there were good things and bad things happening in the same year. And one of that is the Parkland High School shooting, the mass deadliest high school shooting in American history. And did you know, 12 children need to die in America because of gun violence, and another 32 were left injured in America just in one day. And we are AI School Guard. ยามรักษาการโรงเรียนด้วย AI. ผมเอ็มหยกครับผมกันกันครับผมมาวินครับโดย project background and importance โดย project background importance ครับผมคิดว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งทุกที่ควรมีครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนหรือห้างสรรพสินค้าครับพวกเราจึงสร้างระบบของตัว AI School Guard เพื่อจะทำให้มีความปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนครับจุดเด่นของ AI School Guardการตรวจจับภัยคุกคามที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับใบหน้าและอาวุธได้อย่างแม่นยำครับการล็อกประตูอัตโนมัติมีฟีเจอร์การตรวจจับตรวจสอบใบหน้าและสำหรับการตรวจสอบใบหน้าที่แอดวานซ์ครับการแจ้งเตือนทันทีมีฟีเจอร์การมีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการส่งข้อความเช่น LINE เพื่อส่งข้อความไปยังผู้ดูแลในทันทีครับความแม่นยำและความเร็วที่สูงขึ้นรวมเทคโนโลยี AI หลายประเภทช่วยใช้ในการตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดของระบบครับ
ต่อไปจะเป็นวิธีการดำเนินงานหรือเมทอดโลจีโดยเราใช้ฮาร์ดแวร์เราใช้บอร์ด ESP32 กล้อง Husky Lens Buzzer Gate Detector Servo Metal Detector LCD และ LED ครับต่อไปจะเป็นซอฟต์แวร์เราใช้ Arduino IDE และ Raspberry Pi ครับต่อไปเป็นเรื่องของ Flowchart หรือแผนผังการทำงานครับในแผนผังนี้จะมีการเริ่มและการจบของแอปพลิเคชันไว้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นเรื่องของ BMC หรือ Business Model Canvas ก็มี4หัวข้อหลักๆก็คือ How What Who Money ตามนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับหรือ Total Estimated โดยเราขายต่อเครื่องนะครับทั้งหมด 3,211 บาทแต่ขายเป็นรายเดือนขายค่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆครับ 30,000-50,000 บาทต่อเดือนครับต่อไปเป็นเรื่องของ future plans หรืออะไรที่เราจะ implement ในโปรเจกต์หลังจากนี้โดยข้อแรกก็คือการที่เรานะครับจะทำระบบ smart traffic หรือว่าการลดการจราจรเนี่ยบน expressway นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือระบบแจ้งลาผ่านแอปพลิเคชันหรือ absence report ซึ่งสามารถส่งให้กับโรงเรียนได้โดยตรงไม่ต้องผ่านครูประจำชั้นพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อระบบ CCTV เพื่อเพิ่มความควบคุมและระบบการตรวจสอบอาวุธทั้งรูปร่างและโลหะครับขออนุญาตเริ่มต้นการสาธิตครับโดยนี้นะครับคือระบบ AS School Guard ไปขจรเกียรติพัฒนาสกูลโดยมีทั้งหมด3เซกชันเซกชันแรกนะครับคือเซกชันของตัว Expressway โดยตัวเซกชันของ Expressway นะครับสามารถเข้าได้จากเกียร์นะครับโดยการที่เรานะครับเอาตัว RFID card นะครับจากนั้นเนี่ยสวายป์นะครับเพื่อให้มันเปิดประตูครับจากนั้นเนี่ยเมื่อประตูเปิดนะครับเราเนี่ยสามารถให้ตัวรถนะครับเข้าไปในโรงเรียนได้เลยครับนั่นคือ Security Number 1ครับโดย security number 2นะครับจะเริ่มต้นด้วยการที่เรานะครับเดินไปใกล้ Husky Lens แล้วจะมี metal detector โดยตัว metal detector นี้นะครับจะสามารถตรวจสอบเหล็กได้ครับเช่นโลหะต่างๆนะครับเหมือนกับฝาแบรนซ์อันนี้จากนั้นครับเป็นเรื่องของตัว Husky Lens ถ้าสมมติว่า Husky Lens ตัวนี้นะครับอยู่เจอหน้าที่อยู่ในระบบจะเป็นแบบนี้ครับจะมีเสียงปี๊บแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะส่ง radio defy ครับและระบบนี้นะครับสามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ผู้ปกครองและไลน์ครูประจำชั้นได้ครับว่าเด็กนักเรียนมีการเข้าแล้วก็ออกจากโรงเรียนเวลาตอนไหนครับต่อไปครับถ้าระบบไม่สามารถเจอในฐานข้อมูลได้หรือว่าเราจะอัสซูมว่าเป็นผู้ไม่หวังดีครับระบบเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แทนครับระบบนะครับจะทำการส่งไลน์โนติฟายนะครับไปให้ผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในระบบนะครับเพื่อให้รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนณตอนนี้ครับต่อไปอันนี้คือทั้งหมดของระบบทั้ง2 อย่างนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวแอปครับโดยตัวแอปของพวกเรานะครับมีทั้งหมด4ฟีเจอร์นะตอนนี้โฮมนะครับจะเป็นหน้าของสถิติหรือสถิติครับแบบนี้เหมือนที่ทุกท่านนะครับเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้ส่วนหน้าที่2นะครับจะเป็นตัวเรื่องของ Absence Report หรือว่าการแจ้งลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งสามารถกดสร้างนะครับแล้วกด Submit ครับเพื่อส่งให้กับโรงเรียนโดยตรงต่อไปครับฟีเจอร์ที่3 Bookmark อันนี้นะครับเป็นวิธีการปักหมุดฟีเจอร์ต่างๆแต่ไม่สามารถเข้าได้ในตอนนี้นะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของ notification มันคล้ายๆ line notify แต่ integrate เข้ามาในแอปนะคะเพื่อให้มันมีความ professional แล้วก็มีความทางการครับสำหรับมีการสปอนเซอร์ในโรงเรียนอะไรต่างๆครับและนี่คือทั้งหมดของการ present AI School Guard ครับขอบคุณครับ AI School Guard เพื่อโรงเรียนเพื่อทุกคนขอบคุณครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะน้องเตรียมตัวมาดีมากเก่งมากเลยครับให้น้องพักหายใจก่อนครับทำเวลาได้ดีมากนะครับจะลองจะถามนะครับว่าพี่สนใจตัวซอฟต์แวร์น้องๆได้ทำไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ได้เคยเอาไปลองใช้ในโรงเรียนแล้วหรือยังครับโดยที่พูดไปนะครับตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์ที่เราเก็บข้อมูลนะครับมาจากสถานที่จริงเพราะพวกเราเนี่ยก็เป็นโรงเรียนแล้วเนี่ยก็เลยไปเก็บสถานข้อมูลนะครับต่างๆนะครับเอามารวมอยู่ในโปรเจกต์แต่ว่าก็ยังไม่เคยไปลองที่ในโรงเรียนครับกำลังพัฒนาจากโปรโตไทป์ให้มันเป็นของจริงครับแล้วคิดว่าจะพัฒนายังไงต่อด้านไหนยังไงบ้างครับที่คิดว่าน่าจะทำระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับสำหรับระยะสั้นนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยพวกเราเดี๋ยวจะต้องทำให้แอปตัวนี้นะครับทำได้ในโปรโตไทป์ก่อนให้มันมีระบบครบถ้วนไม่ขาดแคลนระบบอะไรแล้วก็ในระยะยาวนะครับพวกเราเนี่ยก็ต้องพยายามพัฒนาระบบนะครับให้อัดวานขึ้นแล้วก็สามารถนำมาใช้ในโปรดักชันนะครับหรือที่โรงเรียนจริงได้ครับขอสอบถามนิดนึงนะครับแล้วตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเคยเทสเรื่อง user friendly ให้ผู้ที่ทดสอบการใช้งานเนี่ยมีเรา3คนหรือว่ามีเพื่อนๆได้เข้ามาลองทดสอบการใช้แอปพลิเคชันนี้บ้างครับในตอนนี้นะครับคือเราเนี่ยดีไซน์ UI UX อย่างที่เห็นไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าตามความเป็นจริงก็คือตอนนี้พวกเรากำลังเทส3คนอยู่ถ้าสมมติว่ามันถูกใจเราแล้วเราเนี่ยก็ค่อยเอาไปให้คนอื่นดูครับว่ามันถูกใจคนอื่นไหมต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือฟีดแบ็กอะไรกลับมาครับตอนที่เราไปเทสอะครับ
เราก็เห็นแหละว่ามันใช้งานได้ทีนี้น้องๆเจอปัญหาอะไรบ้างครับที่คิดว่าเดี๋ยวจะทำเวอร์ชั่นถัดไปแล้วคงจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยครับปัญหานะครับจะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากระบบ Wi-Fi ซะส่วนใหญ่ครับเพราะอย่างที่พูดไประบบการใช้ไวเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ stable นะครับหรือว่าไม่ได้ stable ในตลอดเวลาการใช้สาย LAN นะครับหรือว่าสายอินเทอร์เน็ตพวก Cat 5 Cat 6นะครับเอามาเสียบที่เครื่องนะครับก็จะมีความเสถียรขึ้นแล้วก็มีความเร็วขึ้นนะครับของระบบครับแล้วเราจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะไปทดลองทำเป็นโปรดักชันนะคะมันก็อาจจะต้องทำ proof of concept ที่โรงเรียนเล็กๆก่อนเรามีแนวคิดไหมว่าเราจะไปติดตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไรตรงทางเข้าโรงเรียนหรืออะไรยังไงดีถ้า based on school ของพวกผมนะคะหรือว่าตามโรงเรียนของพวกผมนะครับพวกเราเนี่ยจะติดอยู่ที่ตรง school gate ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนได้แล้วก็มีระบบพวก expressway นะคะก็คือติดตรงข้างหน้าโรงเรียนแล้วก็ทางข้างล่างโรงเรียนสำหรับการเข้าครับอันนี้ก็คือจะเช็คตอนรถเข้าใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตอน expressway นี่มันคือแบบอยู่ตรงไหนนะมันอยู่หน้าโรงเรียนครับเป็นจุดรับส่งนักเรียนอ๋อเป็นจุดรับส่งนักเรียนแล้วก็คือจะตั้งสเตชันไว้ให้เช็คอินตรงนั้นถูกต้องครับเสริมเรื่อง face recognition นะถ้าเกิดอีกหน่อยทำได้แล้วก็ทำการยืนยันตัวตนได้เพิ่มเติมไว้อาจจะโตกว่านี้หน่อยหรือว่าทำพัฒนาให้ผู้ใหญ่ไปต่อยอดรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของปืนหรืออาวุธมีดหรืออะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมน่าจะทำได้เยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับครับแค่อยากจะเสริมอีกส่วนนึงค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ทำเวลาได้ดีมากนะครับคือแก้ปัญหาจากเมื่อวานนี้ได้ดีแล้วก็อีกสิ่งนึงที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าจริงๆการทดสอบหรือทดลองใช้งานจริงในโรงเรียนก็อยากจะให้พิจารณาแล้วคราวหลังอาจจะลองทำดูด้วยก็ดีเพราะว่ามันจะเป็นการทดลองดูว่าเวลาใช้งานจริงแล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในสถานที่จริงเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอีกนะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับสุดยอดนะคะต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีมากตอบได้ฉานนะคะปรบมือให้กับน้องๆนะคะแค่พี่โรบอทค่ะเก่งมากลูกไปพักได้เลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับการนำเสนอผลงานของเราในทีมนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะคะน้องๆโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาแต่ว่าอีกหนึ่งท่านเลยที่ต้องบอกว่าไม่ชื่นชมไม่ได้ก็คืออาจารย์นะคะอาจารย์ที่ฝึกฝนน้องๆมาแล้วก็ในวันนี้อาจารย์เองเนี่ยจากทางโรงเรียนก็คือเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆดีมากนะคะคอยสอบถามทีมงานตลอดเลยว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการดูแลทุกอย่างอะไรของน้องๆเป็นยังไงบ้างนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้ล้มลงก็ไม่ท้อฝันเป็นพลังที่ให้เราลุกขึ้นสู้และไปต่อในทุกที่ความฝันมันคือแรงผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงอย่าหยุดที่ความฝันมันคือแรงผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงเชื่อมั่นในตัวเองและไปทุกฝันจะเป็นจริงถ้าเรามุ่งสู้ต่อไป
ริ่มกันเลยอันนี้การประกาศรายชื่อจะไม่ได้อ้างอิงตามลำดับคะแนนนะคะถูกต้องนะครับเริ่มเลยค่ะ5ทีมสุดท้ายของระดับประถมศึกษาทีมแรกได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูแต่คราวนี้นะครับจากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจังหวัดขอนแก่นว้าวดีใจด้วยจ้าอันไหนดีใจหน่อยแล้วเย้ยกมือหน่อย น่ารักทีมต่อมาครับใช่สำหรับทีมที่2นะคะที่ผ่านเข้ารอบในระดับประถมศึกษาค่ะได้แก่ทีมKP Robot จากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่คราวนี้นะครับเชิญครับเย้ตื่นเต้นไหมลูกมาแล้วเพนกวินน้อยของพี่เพนกวินน้อยมาแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับนะฮะถัดมาครับทีมที่3ครับได้เข้ารอบสุดท้ายกับเรานะฮะระดับประถมศึกษาได้แก่ทีมวัดใหม่โรบอติกโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมจังหวัดชลบุรีเนี่ยอันนี้เรียกตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นเอออันนี้เรียกตื่นเต้นมาเอาตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมาเลยเย้เย้พี่อยากเห็นภาพนี้ได้เก่งมากดีมากต่อไปขอแบบตื่นเต้นเลยนะทีมต่อไปที่ได้ผ่านเข้ารอบในระดับประถมศึกษาได้แก่ทีมKT ครับโรงเรียนขจรเกียรติสถานจังหวัดภูเก็ตค่ะเย้แต่ขอพี่นี้ด้วยครับตื่นเต้นมาแล้วตื่นเต้นมาแล้วเย้ๆๆๆน่ารักโอ้ยเดินสวยมาเลยค่ะลูกทีมที่เรียบร้อยครับเก่งมากอ่ะต่อไปโรงเรียนสุดท้ายเนาะอีก1ทีมนะครับที่ได้มาพิชชิ่งในรอบไฟนอลของเราบนเวทีแห่งนี้ได้แก่ทีม KT Gen IT เรียนขวางตรงจังหวัดสุโขทัยไหนอยู่ไหนอุ้ยมีเนียนน้อยด้วยครับนี่เต้นน่ารักมากนะมีเนียนน้อยเด็กป.4มีเนียนป.4น่ารักนี่คือชมหน้าของทั้ง5ทีมสุดท้ายของเรานะฮะระดับประถมศึกษาเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปกันหน่อยมาอ่ะมองพี่ตากล้องตรงกลางนะลูกนะมองตรงกลางนะลูกขอสนุกสนานล่าเริงดีใจที่เราได้ผ่านเข้ารอบเราได้รับรางวัลแน่นอนแต่ไปดูกันอีกทีว่าจะได้รับรางวัลอะไร1 2 3เย้เย Bye.